มาอยู่บ้านหลังใหม่คือค่ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ดโดยในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำกวนลำกองแรกแก่งเรืองจานสังหารใจอันนี้เป็นซิงเกิลแรกที่ได้ร่วมงานกับค่ายเพลงไหทองคำครับผมลิขสิทธิ์เพลงตอนนี้ต้องขอบคุณในห้างประจักษ์ชัยแล้วก็ขอบคุณบริษัทเจมส์กันมี่นะครับผมก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าในห้างไปซื้อมาให้เรียบร้อยสันก็มาอยู่บ้านหลังใหม่คือค่ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ดโดยในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำนะครับเป็นงานกวนลำกองแรกแก่งเรืองจานสังหารใจอันนี้เป็นซิงเกิลแรกที่ได้ร่วมงานกับค่ายเพลงไหทองคำครับผมจริงๆแล้วที่มาอยู่กับค่ายเพลงเนี่ยไหทองคำเนี่ยโดยพี่สอนกับในห้างประจักษ์ชัยก็คุ้นเคยกันอยู่ก็คุ้นเคยกันอยู่สมัยก่อนในห้างประจักษ์ชัยท่านจะเป็นนักจัดรายการวิทยุทางยโสธรทางยโสธรพี่สอนเองก็อยู่มหาสารคามงานเพลงงานเพลงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นของมั่นเป็นของขวัญกระท่อมทำใจไอ้หนุ่มชุมชนผู้บ่อเลี้ยงบาทหลายงานเพลงที่โด่งดังแล้วก็ท่านในห้างก็เคยจ้างสอนไปงานอะไรอยู่ประจำก็เลยคุ้นเคยกันแล้วทีนี้พอมาทำฟรีแลนซ์หมดสัญญานะครับกับค่ายใหญ่ก็มาทำฟรีแลนซ์พอในห้างได้ข่าวว่าทำฟรีแลนซ์ในห้างประชักชัยซึ่งแกในห้างท่านพาน้องยูกิไปห้องอัดท่านอาจารย์สวัสดิ์สารคามทีนี้ผู้ใหญ่ก็เลยได้คุยกันว่าสอนสินชัยก็ฟรีแลนซ์แล้วนะไม่ได้สังกัดไหนแล้วอะไรเงี้ยในห้างกับท่านอาจารย์สวัสดิ์สารคามก็เลยโทรหาก็เลยคุยกันก่อนที่พี่จะไปเมืองนอกไปยุโรปไปอเมริการวมๆแล้วก็ 5-6-7 เดือนถึงได้มาร่วมงานกันพอกลับมาประเทศไทยก็ได้มาสร้างงานเพลงโปรเจกต์พิเศษเลยคืองานกวนลำแก่งเรืองจานสังหารใจเลยเป็นงานกวนลำที่เขาเรียกอะไรกองถ่ายแบบคือยิ่งใหญ่มากอันนี้คือในห้างแบบลงทุนให้แบบสุดยอดต้องขอบคุณในห้างประจักษ์ชัยด้วยครับผมลิขสิทธิ์เพลงตอนนี้ต้องขอบคุณในห้างประจักษ์ชัยแล้วก็ขอบคุณบริษัทเจมส์กันมี่นะครับผมก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าในห้างไปซื้อมาให้เรียบร้อยซื้อยกค่ายเลยนะครับไม่ใช่ร้องได้เฉพาะเพลงพี่สอนนะร้องได้แกมมี่สติงก็ร้องได้แล้วแต่พี่สอนที่อยากจะร้องได้หมดเขาเรียกว่ายกเข่งเลยไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องแฟนๆหรือว่าเจ้าภาพที่จะจ้างไปสอนชินชัยหมดสัญญาจากค่ายใหญ่จะร้องเพลงได้ไหมเพลงเดิมๆกระท่อมทำใจของมั่นไอ้หนุ่มชุมชนผัวเก่าได้เหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงครับเต็มที่เลยครับคือทุกอย่างผมว่าก็ปกติตัวพี่สอนเองนี่แหละแต่จะมีปรับอย่างซิงเกิลแรกแก่งเรืองจานเนี่ยในห้างก็อยากให้เป็นเทรนหมอลำเกาหลีนิดนึงถ้าเกิดพี่น้องแฟนๆที่ได้ดู MV ตัวนี้จะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าหน้าผมก็จะเป็นเทรนเกาหลีแต่คำว่าตัวตนของสอนชินชัยก็คือยังเป็นหมอลำอยู่เหมือนเดิมก็มีซีนชุดเพชรมาใส่ในซิงเกิลนี้ก็จะใส่ชุดเพชรสีฟ้าสวยๆลำให้พี่น้องฟังได้เลยครับไม่มีปัญหาครับพี่สอนก็ขอฝากงานกวนลำแก่งเรื่องจานสังหารใจในช่องไหทองคำเรคคอร์ดแล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดต่อจากแก่งเรื่องจานสังหารใจไม่นานนะครับประมาณปลายตุลานี้ที่จะถึงนี้ได้ฟังแน่นอนครับกับงานเพลงช้าเอาใจเรื่องครอบครัวผัวเมียที่ไปต่อกันไม่ได้สุดท้ายก็ได้ส่องแต่เฟซชื่อเพลงว่าส่องเฟซเมียเก่าครับผมครับเป็นเวอร์ชั่นต่อจากผัวเก่าอะครับประมาณนั้นครับผมแฟนๆได้รอติดตามฟังแน่นอนครับฝากพี่น้องแฟนๆด้วยนะครับผม